เป็นเดือนต่อมีการมีแต่เป็นวันวันที่ตัวของการตัดผู้ชมวันโลกต้องมาตั้งตาตาดูเพื่อนเพื่อนเสียตลาดตลาดแต่ตลาดเราต้องเลือกตลาดของที่มันดีการทำทางนั้นก็จะมีลักษณะสามอย่างคือให้ผู้ชมเห็นและก็ทำเพื่อสงเคราะห์แก่บุคคลที่รับอะไรจะทำเพื่อประโยชน์ในสาธารณประโยชน์อันนั้นตอนนี้เรียนในบางทีท่านเราก็ได้พร้อมจิตพร้อมใจกันมาด้วยกำลังศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาถึงได้มาทำบุญจะมาพักการเสียสละในปันการที่เราของบางรวยเลยนะมีกินมีใช้เราจะมีเหนียวแน่นไม่แบ่งปันหรือว่าไม่ทำบุญไม่ทานเลยชาติหน้าเราจะกินได้นั้นการที่ท่านทั้งหลายมาทำบุญก็นับก็เป็นการดีแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลของท่านทั้งหลายบุญนั้นเกิดจากการกระทำด้วยเจตนาที่ดีคือปกป้องเจตนาก่อนที่จะให้ลงจานับเจตนาเกิดขึ้นในระดับที่กระทำให้อาภรณ์เจตนาเกิดขึ้นหลังจากที่ให้ไปแล้วทานของเราอาจจะมีผลมากทำให้ผู้ให้ก็จะต้องมีศีลฉะนั้นเขาจะมีนิยมสมาทานศีลรักศีลกันก่อนผู้รับปฏิภาวคือผู้รับก็ต้องเป็นผู้มีศีลและก็ถูกสิ่งของที่จะให้นั้นก็ต้องเป็นของเกี่ยวมามาได้องค์บริสุทธิ์ไม่ได้รับไปมาไม่ได้ไปขโมยไปมาไม่ได้ไปชกชิงยื่นรอไปมาไม่ได้กระทอรับใช้ไปมาของนั้นก็บริสุทธิ์ไม่ก็ให้ด้วยความยินดีเต็มใจพอใจสุดใจในขณะให้ก็มีสมณะอินทรีย์เมื่อนึกถึงการกระทำบุญยกมันตาของเราเมื่อไรก็ปลื้มปีติยินดีทุกครั้งไปนี่ผู้คนก็เกิดกับเราตลอดเวลาถ้าเรามีจิตปีติยินดีอย่างนี้นอกจากนั้นการเขาการให้ทานนั้นก็ยังมีรายละเอียดอีกมากมายเช่นอย่างเราให้วัตถุสิ่งของที่งามงามลงลงอย่างนี้ก็เรียกว่าทานประทานและที่สองให้ของที่เสมอกับเรากินเหมือนใช้เขาเรียกว่าสามทานอย่างที่สามให้ของที่ดีกว่าที่เรากินมาใช้เขาเรียกว่าสามทานดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทานประทานเราไปทานสามทานอะไรก็ตามถ้าเราให้โดยถูกต้องครบองค์เจตนาที่กล่าวแล้วก็จะได้บุญได้กุศลมาก การทำทานนี้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเมื่อยอมเป็นบารมีไม่ว่าจะต้องเอาเพื่อทำบารมีเป็นบาปเพิ่มต้นก่อนเช่นสาวกมีกรรมของท่านมาท่านก็จะเจ้าทั้งหลายต่างท่านก็บำเพ็ญทานเป็นเบื้องต้นก่อนเป็นการบำเพ็ญทานบารมีเช่นทางพระเวสสันดรเป็นต้นก็ตอนเป็นพระโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญทานบารมีเป็นอันดับแรกเพราะว่าการให้ทานนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องได้ตั้งสมบัติอันเป็น
เครื่องปล่อยโรคของโรคต่างๆมาให้ทานนั้นก็มีดีสามอย่างยืนอาเมตทานการให้อาเมตก็ถูกสิ่งของต่างๆแช่ให้เสื้อผ้าบอลให้อาหารทำกินให้ที่มีวันใสให้มีการรักษาโรคตอนนี้เป็นต้นในพระสูตรได้ยกตัวอย่างไว้สี่อย่างอันนำให้เขาต้องประสบด้วยมาหนังให้นักเรียนร้อนว่าตัดขังแต่เขาเงินประหงยาหนังไม่ยาบาหนะเรือแต่ที่เราต้องมองตาในดอกไม้ที่มีสีมีกลิ่นตั้งชังให้ของหอมเพื่อเรียกนำให้ต้นตาเมื่อเราของมันหอมถูกต้องตอนนี้ทีนั่งทีนอนหวานเสือต่างๆอันนี้ก็กล่าวว่าเป็นทานเป็นอาเมตทานเป็นทานชนิดหนึ่งแล้วก็ทำนั้นจะแยกออกเป็นสามอย่างตามหลักในต้องยังไงก็มีสี่อย่างด้วยกันคือจีวรทานนักมีวองคุณพระผมยินประการนักทานไม่หิวเย็นสบายเสร็จมาสนักทานให้ที่อยู่อาศัยที่ร้านทานและสังโลกไม่ได้ความสุขไม่มีใดตัวในทางก็ทำทำในบทดาลูกประทานไอ้สีต่างๆที่เห็นได้ในตาทางนักทานไอ้กลิ่นต่างๆที่รู้ได้ทางจมูกรับประทานในรสอาหารต่างๆที่ลิ้นได้ลิ้นโสดภาทานให้ทั้งหลายต่างๆเกี่ยวได้ด้วยกายคือเย็นร้อนอ่อนแข็งดำดึงธรรมทานให้ธรรมารมณ์ต่างๆเกี่ยวได้ทางใจธรรมทานธรรมารมณ์นั้นตาใครเห็นต่างๆเหล่านี้เป็นของสิ่งเดียวกันนะเช่นเราทำบุญทางจิตเราก็เรียกว่าบุญของจิตอุปนิสัยเป็นจิตที่ไม่ต้องมองไม่ร้อนเป็นจิตที่ดีที่มั่งที่สะอาดที่ฉลาดที่ปราศจากโทษและให้ผลด้วยความสุขเป็นเรื่องต้นของฌานเป็นการมรรคผลฐานเป็นนามสงฆ์ของฌานที่นี้การทำฌานนั้นก็เป็นสิ่งที่เบื้องต้นในการที่กระทำเพื่อจะให้เกิดรับสมบัติของที่วางใจการรับทำที่ดีเราก็ได้รับผลที่ดีผู้เกิดเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีไม่โดนยากยากจนเวลาได้ของที่ของใช้ก็ได้จากของประณีตของดีของแท้มีทรัพย์สมบัติและต่างๆประณีตเพราะอำนาจของบุญบุญทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ถ้าหากว่าสิ้นบุญหมดบุญเขาก็เรียกว่าคนสิ้นชีวิตคนสิ้นชีวิตก็คือคนหมดบุญการบุญทั้งหลายที่นำมาอยู่นี้เป็นผู้มีบุญเท่านั้นแหละถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้มานั่งทำบุญทำทานอย่างปัจจุบันนี้บุญและความดีตอนชอบบุญมีหลายประเภทหลายอย่างนักทานศีลภาวนาทานการให้การเสียสละก็ยังแบ่งออกเป็นสามเป็นยังที่เก่าอยู่แล้วแล้วก็ยังมีอีกทานหนึ่งก็คือออกไปยังทานเอาไปทานการให้เอาไปไม่ถือโทษโกรธก่อนคำว่าเอาไปหมายความว่ายกโทษในเรื่องผิดดังนั้นเอาไปทานก็คือการให้เอาไปไม่ถือโทษโกรธก่อนนะเป็นสิ่งที่ให้กันได้ตามกายตามวาจาและว่าตามใจที่ได้รู้บาปผลของอาภัยในทานนั้นถ้าหากว่าเราได้กลับมาเป็นนกอีกก็จะไม่มีใครอันตรายกับใครมันเบียดเบียนนะคนจะอาภีไปก็ปลอดภัย
โดนไฟราดไฟมาลุกสบไฟต่างๆเป็นต้นเพราะนั้นภายในของห้องปลาทั้งตาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจให้ศึกษาเรียนรู้แต่ว่ามาตัวมาเองก็เป็นผู้ไม่ค่อยสันทัดจัดเจนในการพูดสำหรับสับคำบางคำทั้งหลายที่นำมาพูดบางทีก็อาจจะเป็นสับแต่ทางธรรมะท่านผู้สูงก็ต้องขออภัยเพราะว่านึกอะไรไม่ออกเพราะว่าไปฟังเรื่องที่ขับนะการให้ทานเมื่อการให้ทานจิตใจเป็นประการต้องขันนะต้องขันต้องขันการทำทานนี่ถ้าเรามีเจตนาดีมันก็จะได้รับผลดีบางทีเราทำแต่ว่าเราไม่ถูกใจในองค์ที่เราถวายก็อาจจะมีความแข็งใจว่าเช่นอย่างการทำบุญนะจับสลากการทำบุญจับสลากเป็นมาเราเองก็ร่วมงานแล้วมันเรียนรักษานะแล้วก็มีการจับสลากจับสลากกันเราก็ได้เป็นอะไรเราเรียกได้ว่าคนนั้นมีคุณมีคุณที่อยู่ที่ตรงนี้บางคนก็ได้ภาพลงไปบางคนก็ได้เรื่องพิมพ์นี่ไปบางคนก็ได้ตู้เรียนไปหมอนเรื่องดาตมาจับมันเป็นห่อสี่เหลี่ยมห่อสวยมากแล้วผูกโบสวยด้วยโยมมากแต่หอมเนี่ยหอมเป็นกระดาษชำระกระดาษเช็ดชู่เขียนว่าแม่ชีทองหยอดส่งเดียวจากแล้วของแม่ชีที่ทองหยอดอันนี้พวกเราเป็นเนี่ยได้ทำสมโภคมาเราเขานะเราของมีดีเป็นแป้งของกระเถิดก็อย่างผู้อื่นไม่ได้เราทำไม้นี้เราได้อันนี้แต่ของเราอันนี้เราทำมาน้อยเหมือนอย่างเคยเล่าว่าถ้าโอเคที่ว่ามีหวานไม่ได้เลยได้ทักทีเดียวก็จริงแปลกใจต่างสนทนากันถามกันพระพุทธเจ้ามาได้ยินก็ถามแม่ครูตาตาได้ใจเราก็ถามอาสัตถนาเรื่องอะไรกันพระพุทธรูปมาหลายเหล่านั้นก็ทูลว่าสนทนาเรื่องพระพุทธรูปองค์นี้ซึ่งบินทบาทไม่เคยได้เลยเพิ่งได้ทักทีเดียววันนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นพระกรรมของท่านนาฬิกากรรมของท่านเนี่ยท่านเป็นคนร่ำรวยเศรษฐีแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ตนีตนีที่เหนียวก็ไม่ยอมทำบุญให้ทานวันหนึ่งไปทานอาหารร่วมกันครอบครัวใหญ่มานั่งคุยเงินกันก็ทานอาหารกันไปกินกันไปตามเพราะมาความสุขของครอบครัวของแม่พี่น้องลูกกินไปกินไปเศรษฐีเนี่ยก็ทำเม็ดข้าวสุกนะร่วงเหมือนเม็ดแต่ก็กระโดดไปตามลงไปตามเก็บมาคืนก็ไปในทันมดข้าวลงเรือไปทุกวันก็เลยบอกว่าหรือโอกาสมันหมดทำบุญก็หมดไปด้วยแล้วนั่นเพราะเห็นนี่แหละที่เกิดมาชาติเป็นกรณีถวายคุณได้แต่พี่เดียวนะเป็นนี้เพราะอำนาจการกระทำของตนเองนั้นการที่เราจะมีความรู้ความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างนะมันต้องมีพื้นฐานมาเพื่อการมีสร้างวิบารมีมาแต่เดียวชาติไม่ได้พบแต่เจอกันได้ทำบุญร่วมกัน
ขอเป็นโอกาสอันดีท่านทั้งหลายที่มาวันนี้ก็เป็นผู้ที่ส่วนมากก็เป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วผู้ที่มีอายุมากก็ที่มาทำบุญทำทานมาทำสมาธิมาเจริญภาวนาอันนี้เป็นทางที่ถูกต้องจะไปแต่ถามขับร้องของนอกอะไรก็ไม่ที่ที่ถูกเพราะว่าวัยของเรามันยุ่งมากนะแต่ก็ไม่ยอมจะแก่แต่อายุเยอะถ้าหาจะมาทำอะไรกันอายุมันต้องแก่ไม่ได้เท่าเรื่องแก่นะเราต้องอันเราตามตัวเราวัดปฏิบัติภาวนาไปตามโอกาสตามเวลาที่ถูกต้องได้เอาละในที่สุดนี้ขออำนาจสมบูรณ์สมบูรณ์ที่ท่านทั้งหลายได้ทำความเพียรมาจนรวมคุณบัตรภาระปัจจัยนุ่งนำตามทรงให้ประสบพบความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดนั้นเป็นปัจจัยชอบขอด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จสมความปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการเจริญแต่เวลาอังคุติโตโหมิอังคุติโตโหมิโมหะกามิความสุขมีความสุขนิพพุโสโหมินิพพุโสโหมิขออย่าได้มีความสุขขออย่าได้มีความทุกข์เวโรโหมิอะเวโรโหมิขออย่าได้มีเวไปขออย่าได้มีเวไปสยามโชหมิสยามโชหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนขออย่าได้มีความเดือดร้อนนิพพุโสโหมิอะนิพพุโสโหมิขออย่าได้มีความบาขออย่าได้มีความลำบากสุขีอัตตานังปริหารามิสุขีอัตตานังปริหารมิขอให้มีความสุขกายสุขใจขอให้มีความสุขกายสุขใจมีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะรักษาตนอยู่ได้เถิดรักษาตนอยู่ได้เถิดสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาทั้งหลายที่เป็นเรื่องทุกข์ที่เป็นเรื่องทุกข์แก่เจ็บตายแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทั้งหมดทั้งสิ้นมาเวลาวันปูนเวลาปูนตรงเป็นสุดเป็นสุดเธอเป็นสุดเป็นสุดเธอต้องมีเรื่องแก่กันและกันเลยยังมีเรื่องแก่กันเราไม่ยังกันชาวงตูเยาวันชาตูคงเป็นจุกเป็นสุขเหนือเนาะเป็นจุกเป็นสุขเหนือแต่ที่ทำออกเรียนขึ้นกายและกายเลยหากมีหน้าวงตูคงเป็นจุกเป็นสุขเหนือเนาะเป็นสุขเป็นสุขเหนือแต่ถ้ามีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอุตานาภริยกันตุคนมีความสบายใจนักขาตรงไม่พ้นจากทุกข์ภัยว่าการทำหยดที่ก็ยังมีเลยนะแต่ส่วนนั้นว่าอีมังสังวะไรวะมังโกนาปะนิเรติตังหะระเสวุเยตุงาเปตานังปะปะปะติอิชิตังปะนิตังทุมังที่ความเย็นที่จะโตกับเยโกเรนทั้งปะปะหัน Thành phố nhà ra cố nước mạng như chúa tựa cố nhà mạng เทวันจันทร์ทรงธรรมปรโลภวันเวนันตะตุมาเสภาวันตันอรันโยกีเทวายุโกภวาอภิวาทนาสีริกเนตรังมุตมาปัจจัยโนจันทารุณ
มาวัดกันที่อายุวันโลสุขังอาระหังรัตนัตถยานุปังเวนะรัตนัตถยัตติเวชสันตุปโรกปัญญาเวนโลกานตตุจุปัตโตวาอะเนกังอันตรายาปิวินัสสันตุอัญเชสสโวชัญญะติเจตนังอังตุติปัปยังสุภาพุรังติอายุจวันโวจะบวชังตุติยะตวาสตมัตตาจะอายุจะชีวจิตพระมันพุทเตโอมาติสะพระมันนารังนาคันพุทธังปะเพียวัตตาสัพพังพุทธานุอาจินะสัทธาสวัสดีพระมันพุทเตโอมาติสะพระมันนารังนาคันพุทธังปะเพียวัตตาสัมปธรรมานุเวนัสสะสวัสดีภวันตุเตภวัตตุตัพพมังคะลังคันตุตัมปะเทวะตาสัพพะสัมภานุอาเวนัสสะสวัสดีภวันตุเตI'm not going to do that.